593วัดทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสนับสนุนใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อเมื่อเร็วๆนี้นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่พบว่าหลายวัดทยอยเข้าร่วมเจตนารมณ์เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีจำนวน62วัดวัดในปริมณฑลจำนวน124วัดในส่วนภูมิภาค407วัดรวม593วัดและวัดที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อซึ่งวัดสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ปรับพื้นที่แล้วจำนวน118แห่งและตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดอาทิจัดหาชุด PPE อุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมประสานขอวัคซีนถวายฉีดพระสงฆ์และสัปเหร่ออย่างเร่งด่วน